ริ่มเลยที่ข่าวของพี่บี้สุกริตจะซีดบ้างไหมเนาะที่พี่หมากปรินออกมายอมรับว่าสนิทกับโมเมนต์เนาะเคยเจอหนุ่มบี้ตอนแถลงข่าวเรื่องละครเวทีบรอดเวย์ครั้งนั้นบี้ออกอาการเขินเมื่อโดนถามถึงเรื่องจีบสาวโมมนชนกก็เลยทำให้ตีความกันว่าบี้โมกิ๊กกันชัวแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันหมากปรินก็ออกตัวว่าสนิทกับโมที่สุดแถมยังเคยได้กินข้าวด้วยกันบ่อยๆอ้าววันนี้ได้เจอหนุ่มบี้ที่มาอัดรายการศึก12ราศีเลยต้องถามซะหน่อยว่าได้ยินแบบนี้บี้ว่าไงก็เรื่องของเขาพี่บี้สัมภาษณ์กับพี่บอยวันนั้นเขาบอกค่อนข้างเขินไปนะพูดถึงน้องโมอะไรอย่างงี้เฮ้ยผมไม่เขินผมถามพลาดใครผมก็เขินหมดอะไม่มีเลยครับก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆจ้ะไม่รู้สึกเจ็บจี๊ดบ้างเหรอเขาออกมายอมรับเลยเฮ้ยเขาค่อยไปเถอะไม่เจ็บจี๊ดอะไรเลยเคยไปกินข้าวกับน้องโมแบบไปไปแล้วก็เคยไปแล้วก็ไปแล้วก็เคยไปกับพวกเขาด้วยครับเรื่องรักบี้ขอพักหันมาลุยเรื่องงานได้